ราชการทุจริตจงพินาศผมในนามของสำนักงานเป็นตัวแทนของข้าราชการคำว่าข้าราชการทุจริตคือใครท่านบอกผมด้วยนะมาเกิดในประเทศฟิลิปปินส์ดูริโก้ดูเตอร์เต้นะครับจนเป็นประเด็นเนี่ยต้องขึ้นศาลโลกเรื่องของการล่าล้างเผ่าพันธุ์จนดูเตอร์เต้เนี่ยต้องยอมพ้นจากการเป็นประธานาธิบดีนะครับให้ลูกชายของเฟอร์นิเดลมาร์กอสขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแทนนะครับแต่คราวนี้พรรคฝ่ายค้านพอทักษิณพูดเรื่องยาเสพติดนโยบายประกาศยาเสพติดที่ทักษิณทำมาประกาศปุ๊บมุ่งโจมตีมุ่งเล่นงานเอาประเด็นนี้มาหาเสียงทางการเมืองซึ่งผลที่ออกมารับรองยืนยันฟันธงกลยุทธ์โคตรโบราณกลยุทธ์นี้มีแต่เนกาทีฟสัมเกมออกมาจะเป็นลบแน่นอนสวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะก็คงจะเป็นประเด็นทางการเมืองแหละคราวนี้มีการจะยื่นยุบพรรคภูมิใจไทยนะการยื่นยุบพรรคภูมิใจไทยนะเป็นการเคลื่อนไหวของฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรในขณะที่มีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสภาผู้แทนราษฎรก็มีการเอาผิดการประมูลจัดซื้อจัดจ้างการดูแลสภาผู้แทนราษฎรน้ำรั่วไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันสูง15เมตรเนี่ยต้องเป็นอลอยหลอดด้วยอลูมิเนียมผสมทองแดงทั้งต้นบริษัทกับน้ำเอาเหล็กแผ่นม้วนเป็นทองม้วนมาเป็นเสาไฟฟ้าแทนพี่วิราชถ้าคุณวิราชแสงพิทักษ์ไม่ทักท้วงนะครับมันก็จะเป็นเสาไฟฟ้าแบบนั้นแล้วเมื่อทักท้วงก็มีการเปลี่ยนทั้งเสาไฟฟ้าทั้งหินทาวเวอร์ทีมเรื่องไม้พยอมจากไม้ตะเคียนทองจะเป็นไม้พยอมและไม้กระยาเลยนะครับและนี่เรากำลังจะไปชี้จุดที่ต่อหม้อนะครับต่อหม้อที่มีน้ำรั่วน้ำผุดออกมาบริเวณชั้น B2ทั้งลักษณะเสากลมและเสาเหลี่ยมนะครับตามคลิปที่ส่งให้สื่อมวลชนแล้วนะครับแล้วเราจะไปดูว่าปัจจุบันเขากำลังซ่อมแซมอย่างไรก็ปรากฏว่าทางคุณอรุณลายผ่องแผ้วผู้อำนวยการสำนักรักษาความปลอดภัยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรก็มากั้นเอาไว้จะไม่ให้ไปดูจุดดังกล่าวที่คุณวิราชเชิญไปดูที่จุดดังกล่าวก็เพื่อให้ท่านสื่อมวลชนทุกท่านได้เห็นกับตาผมขอเรียนถามท่านวัชระนะครับเรื่องแรกข้าราชการทุจริตจงพินาศผมในนามของสำนักงานเป็นตัวแทนของข้าราชการคำว่าข้าราชการทุจริตคือใครท่านบอกผมด้วยถ้าท่านไม่บอกเนี่ยนั่นหมายความว่าท่านกำลังดูถูกข้าราชการในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรว่าเขาคือผู้ที่ทุจริตนะครับขอคำตอบณเวลานี้ต่อหน้าสื่อมวลชนท่านที่จะถามท่านวิราชนะครับมาถามผมท่านทูผมต้องถามท่านก็ยินดีครับเมื่อท่านสาธิตประเสริฐศักดิ์ถามผมว่าข้าราชการทุจริตจงพินาศเนี่ยคือใครก็คือข้าราชการที่ทุจริตใครที่ทุจริตก็เป็นข้าราชการที่ทุจริตและขอให้จงพินาศแต่ถ้าจะให้ผมระบุว่าเป็นนายกนายขอนายคออย่างนั้นไม่สามารถระบุได้ครับเป็นที่รู้กันว่าไม่สามารถระบุได้และในขณะนี้ข้าราชการของสภาที่ทุจริตก็ถูกปปช.ตั้งคณะกรรมการไต่สวนอยู่แล้วตำแหน่งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรถึง2ท่านไปถูกสอบสวนอยู่ที่ปปช.เพราะฉะนั้นข้าราชการที่ทุจริตวันนี้วันหน้าไปปปช.ครับทุจริตวันนี้วันหน้าไปศาลอาญาทุจริตการที่ผมไม่ระบุว่าเป็นนายกนายขอนายคอนั้นเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเป็นข้อจำกัดทางกฎหมายถูกต้องไหมครับเพราะถ้าระบุไปก็จะถูกฟ้องร้องหมิ่นประมาทซึ่งการฟ้องร้องหมิ่นประมาทนั้นเป็นเรื่องที่ดีครับพร้อมสู้กันในศาลแต่มันเสียเวลาเพราะฉะนั้นในชั้นนี้ผมยังไม่ระบุครับจะไประบุที่ปปช.ครับไประบุที่ปปช.นะครับท่านสาธิตครับขอบคุณนะครับแล้วผมจะดูว่าท่านจะระบุถึงใครของสภาชุดนี้แล้วนะครับเรื่องแรกคือเรื่องปลดล็อกกัญชาซึ่งพรรคเพื่อไทยผู้ดำเนินการจ
จะไปยื่นวันของวันนี้นะครับใน2ประเด็น1ยื่นศาลปกครองเพื่อที่จะให้มีการคุ้มครองชั่วคราวกรณีที่ถือว่ากัญชาผลจากยาเสพติดประเภทที่5ไปแล้วเพราะคำสั่งประกาศของกระทรวงสาธารณสุขไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับแล้วก็ขอให้ยุบพรรคที่เข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะครับคนของพรรคประชาธิปัตย์นะก็ไปเดินเกมนะพาสื่อมวลชนไปดูนะสถานที่ในสภาผู้แทนราษฎรที่เกิดรอยรั่วในสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็มีการพูดถึงว่านะต้องหยุดเผด็จการทุจริตนะรองประธานสภาซึ่งอยู่ภูมิใจไทยก็ออกมาย้อนบอกว่าใครคือเผด็จการทุจริตนะซึ่งก็เป็นความขัดแย้งของพรรคประชาธิปัตย์ความขัดแย้งของภูมิใจไทยเพิ่มสูงขึ้นในขณะเดียวกันมติฝ่ายค้านนะฮะ1พ.ย.ยื่นยุบพรรคภูมิใจไทยใช้นโยบายกัญชานะฮะลวงคะแนนนิยมปี62สอผิดพ.ร.บ.พรรคการเมืองนะครับพ.ร.บ.พรรคการเมืองมติฝ่ายค้านเคาะ1พฤศจิกายนยื่นยุบพรรคภูมิใจไทยนะฮะปมใช้นโยบายกัญชาลวงคะแนนนิยมปี62สอผิดพ.ร.บ.พรรคการเมืองมาตรา92พร้อมเอาผิดปปช.ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับผู้ช่วยเลขาธิการผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนายสุขุมพงษ์โง้นคำเนี่ยได้แถลงถึงการพิจารณายื่นต่อองค์กรนะครับเกี่ยวกับการเอาผิดผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองว่าพรรคร่วมรัฐบาลขออภัยฮะพรรคร่วมฝ่ายค้านได้เสนอเรื่องให้ที่ประชุมฝ่ายค้านพิจารณาแล้วก็จะมีการเกี่ยวข้องนะครับรายละเอียดเพื่อยื่นต่อองค์กรที่เกี่ยวข้องได้แก่พรรคก้าวไกลยื่นให้สอบการปรับปรุงพระราชานุสาวรีย์รัชกาลที่9และปรับปรุงภูมิทัศน์เอาผิดนายนิพนธ์บุญยมณีรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ฐานะอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าขออภัยฮะอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกรณีนโยบายเดินหน้าสำรวจออกโฉนดที่ดินเพราะกรณีดังกล่าวมีโทษทางอาญาและอยู่ในอายุความแม้นายนิพนธ์จะพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยไปแล้วและเอาผิดนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรณีปกปิดโรคระบาดในสุกรคือโรคอหิวาแอฟริกาสุกรนะครับเขาบอกว่าจะยื่นศาลฎีกาเพื่อตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อเอาผิดคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติต่อกรณีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับการครอบครองนาฬิกาหรูของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณกรณีไม่ประมูล TG 200และเตรียมจะยื่นให้ไต่สวนจริยธรรมและพฤติกรรมของนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกรณีที่ดินเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็กรณีการยื่นยุบพรรคที่เกี่ยวกับนโยบายกัญชาเสรีนะครับรวมถึงยื่นเรื่องให้ศาลปกครองมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวกรณีการประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับกัญชาซึ่งเข้าข่ายไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับชนนาถ ศรีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะฮะก็บอกว่ากรณีการยื่นยุบพรรคที่เกี่ยวกับนโยบายกัญชาเบื้องต้นคือภูมิใจไทยนะเพราะประกาศนโยบายเสรีกัญชานั้นเข้าข่ายพฤติกรรมนำไปสู่การยุบพรรคตามพรบประกอบรัฐธรรมนูญพรบว่าด้วยพรรคการเมืองพุทธศักราช2560นะครับมาตรา92ในประเด็นให้ได้มาซึ่งอำนาจการปกครองของประเทศโดยไม่ชอบเนื่องจากประกาศนโยบายหาเสียงเมื่อปี2562เกี่ยวกับนโยบายกัญชาอาทิเช่นการให้ครัวเรือนปลูกปลดล็อกเป็นต้นซึ่งกรณีดังกล่าวไม่เกี่ยวกับการออกกฎหมายเกี่ยวข้องนะฮะหรือประมวลกฎหมายยาเสพติดซึ่งสภาให้ความเห็นชอบเชิงงานสังเคราะห์สิ่งที่เราเห็นตอนนี้คืออะไรนะก็เล่นงานพรรคประชาธิปัตย์นะฮะเล่นงานพรรคภูมิใจไทยนะฮะเป็นหลักเลยเนี่ยตอนนี้ก็เล่น2พรรคนะฮะเล่นงานเฉลิมชัยศรีอ่อนนะฮะเล่นงานดนตรีช่วยมาไทยเดิมนะนิพนธ์บุญยมณีเล่นงานพรรคภูมิใจไทยทำไมอ่ะฝ่ายค้านทำแบบนี้เริ่มเปิดสภาปุ๊บจัดเลยนะครับฝ่ายค้านทำแบบนี้เพราะตอนนี้ต้องการ discredit รัฐบาลไม่ใช่พรรคใดพรรคหนึ่งพรรคที่ดูแล้วจะเป็นคู่แข่งของตัวเองไม่ว่าจะเป็นภูมิใจไทยนะฮะไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์
นะส่วนพรรคพลังประชารัฐเขายังหาจุดเล่นไม่ได้นั่นเห็นได้ชัดเลยว่าเขากำลังมุ่งโจมตีเป็นหลักสองพรรคการเมืองนี้ในขณะที่นะฮะประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยกำลังเล่นงานกันเองในเรื่องของการจัดจ้างนะก่อสร้างสภาผู้แทนราษฎรนะครับเกมตอนนี้เขาพยายามทำให้ ฝ่ายรัฐบาลนั้นแตกกันเองนะครับเพราะทำไมทราบไหมฮะเพราะเขาเชื่อว่าเขาที่ว่าคือทักษิณเชื่อว่าการประชุมเอเปกนะครับแล้วเสร็จเมื่อไหร่จะเกิดการยุบสภาผู้แทนราษฎรคือราวเดือนธันวาคมนะครับเพราะเขาเชื่อว่าพอครบเดือนธันวาคมปุ๊บจะต้องมีการย้ายพรรคการเมืองเพราะพ.ร.ป.เลือกตั้งมีการกำหนดไว้นะครับว่าเรื่องของการย้ายพรรคเนี่ยส.ส.ต้องสังกัดพรรคการเมืองไม่ต่ำกว่า90วันนั่นหมายความว่านะฮะส.ส.จะต้องโยกย้ายกันก่อนเชื่อว่ารัฐบาลจะเปิดทางให้แต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแล้วนะครับผมว่าเดินสุดเอาจนสุดไม่มีมากกว่านี้ถ้ามากกว่านี้ถ้าไปเลือกตั้งเดือนธันวารัฐบาลแพ้แน่พลเอกประยุทธ์แพ้ทั้งกระบี่ภูมิใจไทยเนี่ยโอกาสจะแพ้สูงมากเพราะเขาก็ประกาศนะเพื่อไทยประกาศแลนสไลด์แน่นอนสไลด์แน่นอนคือถล่มทลายแน่นอนสู้ฉันไม่ได้หรอกนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับเกมตอนนี้เป็นเกมที่เขาทำอยู่ก็เป็นกลยุทธ์ทางการเมืองที่เรียกว่า discredit หรือลดความน่าเชื่อถือมีเป้าหมายเพื่อที่จะเอาชนะการเลือกตั้งครั้งต่อไปนะครับส่วนเรื่องของการยุบพรรคภูมิใจไทยนะครับเรื่องของกฎหมายกัญชาอ้างผิดพ.ร.ป.เลือกตั้งนะครับซึ่งประเทศไทยกลับเป็นประเทศที่โบราณมากพรรคการเมืองนำเรื่องลายาเสพติดมาประเด็นมาเป็นประเด็นต่อต้านทางการเมืองซึ่งมันเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยบุชผู้พ่อและครั้งสุดท้ายนะมาเกิดในประเทศฟิลิปปินส์ดูริโกตูเตเต้นะครับจนเป็นประเด็นเนี่ยต้องขึ้นศาลโลกเรื่องของการล่าล้างเผ่าพันธุ์จนตูเตเต้เนี่ยต้องยอมพ้นจากการเป็นประธานาธิบดีนะครับให้ลูกชายของเฟอร์นิเดลมาโกสขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแทนนะครับแต่คราวนี้พรรคฝ่ายค้านพอทักษิณพูดเรื่องยาเสพติดอนุโยบายประกาศยาเสพติดที่ทักษิณทำมาประกาศปุ๊บมุ่งโจมตีมุ่งเล่นงานเอาประเด็นนี้มาหาเสียงทางการเมืองซึ่งผลที่ออกมารับรองยืนยันฟันธงกลยุทธ์โคตรโบราณกลยุทธ์นี้มีแต่เนกาทีฟซ้ำเกมออกมาจะเป็นลบแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ มันคงอยู่ในยุคของโลกใหม่ราชาอีกองค์ผู้ทรงนำสยามให้ก้าวไปมหาวชิราลงกรณ์ประดุจดังแสงส่องทางผู้คนเปิดให้ฟ้าเรื่องร้องของชนล้อมรวมใจทรงดำเนินติดดินรู้ความเหนื่อยก็เหมือนเช่นใครๆทรงงานอดทนเพื่อปวงชนภาระนั้นมากมายเหมือนที่ทรงสัญญาจะทำเพื่อมวลประชาได้อยู่ดีจะอุทิศกำลังที่มีทั้งใจกายหัวใจแกร่งในเพลงของใครผ่านด้วยจิตวิญญาณทหารไทยเพื่อมาทุกภูมิแห่งนี้ที่เราอยู่กินแผ่นดินที่เป็นดวงใจพระองค์ยืนอยู่ท่ามกลางกระแสของชาติที่แข็ง
ฟ้าความยิ่งใหญ่คอยปกป้องอยู่ดุจดังสายฟ้าที่คุ้มกันยามมีภัยนี่คือศูนย์รวมดวงใจไทยเป็นหนึ่งร่วมกันทรงเพียรเรียนรู้ทุกเรื่องราวสร้างสรรค์ให้บ้านเมืองตามรอยพระบิดาพัฒนาสยามให้รุ่งเรืองมหาวชิราลงกรประดุจดังแสงส่องทางผู้คนเปิดให้ฟ้าเรื่องร้องของชนล้วนภูมิใจหัวใจแกร่งในเพลงของไทยผ่านด้วยจิตวิญญาณทหารไทยเพื่อมาทุกภูมิแห่งนี้ที่เราอยู่กินแผ่นดินที่เป็นดวงใจโอ้พระเจริญโอ้พระเจริญโอ้พระเจริญพระองค์ยืนอยู่ท่ามกลางกระแสลมแรงของชาติที่แข่งขันกันไขว่คว้าความยิ่งใหญ่คอยปกป้องอยู่ดุจดังสายฟ้าที่คุ้มกันยามมีภัยนี่คือศูนย์รวมดวงใจไทยเป็นหนึ่งร่วมกันนี่คือศูนย์รวมดวงใจไทยเป็นหนึ่งร่วมกัน